สมาชิกวันคลิกนะครับแล้วก็สมาชิกที่สามารถเข้ามาชมได้นะฮะก็เข้ามาดูในส่วนของไฟที่เกี่ยวกับกล้องวันนี้จะมาดูในส่วนของ iPhone 8กันนะครับ iPhone 8ก็จะมี2เวอร์ชันนะ2รุ่นก่อน iPhone 8 8 Plus แล้วก็เวอร์ชัน Intel นะก็อีกเวอร์ชันนึงก็คือเวอร์ชัน Qualcomm นะอ่ะเราเข้ามาดูที่เวอร์ชันiPhone 8เวอร์ชัน Qualcomm ก่อนดูที่ไฟที่ชื่อ PP1V2S2PP1V25 นะครับ S2 หรือ Bug 6นะคลิกเข้ามาดูตรงนี้นะเราก็จะเห็นจุดที่ผมทำเป็นตำแหน่งภาพนี้ไว้นะดูที่เส้นทางไฟตรงนี้นะครับแต่ถ้าดูอย่างนี้อาจจะคนที่ดูเป็นแล้วจะดูปุ๊บจะรู้เลยทันทีนะว่าไฟเนี่ยออกจาก IC Power ต้องผ่าน L ตัวนี้นะแต่ถ้ายังไม่ชำนาญก็มาดูไดแกรมนะมาดูตรงนี้นะครับในไดแกรมจะเห็นว่ามีไฟบัก6นะฮะวิ่งมาโดยปกติแล้วนะโดยปกติไฟชุดบัคนะครับจะวิ่งเข้ามาในCPU นะตามนี้นะครับโดยทุกๆบัคที่เราเรียนกันมานะแล้วก็บัคที่ยังเรียนไม่ถึงด้วยนะส่วนใหญ่นะครับเกือบ 95% 98% ไฟบัควิ่งเข้า CPU ทั้งหมดแต่เส้นนี้ไม่ได้วิ่งเข้า CPU นะครับชุดบัคนี้ไปไหนนะชุดบัคนี้วนลูปกลับมานะฮะวนลูปกลับมาเพื่อสร้าง LDO 11และ LDO 13นะฮะอยู่ตรงนี้นะครับ LDO 11แล้วก็ LDO 13นะ LDO 11เป็นไฟที่ชื่อ PP1V2SOCนะส่วน LDO 13เป็นไฟที่ชื่อ PP1V2 Codec S2 นะอ่ะ2ไฟนี้วนกลับเข้ามาใน CPU นะถึงแม้ว่าไม่ได้วิ่งตรงเข้ามาใน CPU แต่วนกลับเข้ามาเพื่อมาสร้าง LDO อีกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ไปจบที่ CPU เหมือนกันแต่นะมีเส้นใหม่เพิ่มขึ้นมาก็คือไฟที่วิ่งเข้าไปใน ICU 3007อยู่ 3,007 ไฟนี้จะวิ่งเข้าไปผลิตไฟ LDO 10 15แล้วก็18นะฮะยังอยู่ที่ไดแกรมนะครับมาดูว่าอยู่ 3,007 คือ IC อะไรนะอยู่ฝั่งนี้นะครับตั้งแต่ iPhone 8นะครับตั้งแต่ iPhone 8ขึ้นมาเนี่ยนะในไฟชุดกล้องนะครับเริ่มมีความละเอียดขึ้นนะคือกล้องต้องการไฟที่เสถียรมีความสมบูรณ์มากขึ้นจึงจำเป็นต้องสร้าง IC regulator สำหรับกล้องเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งตัวนะอันนี้ก็คือเงื่อนไขที่เพิ่งจะมีใน iPhone นะครับคือสร้าง IC ตัวนี้หรือเพิ่ม IC ตัวนี้ขึ้นมาก็คืออยู่ 3,007นะ U37 คือ IC ที่ชื่อ Camera PMU หรือ IC Power เฉพาะกล้องนะทีนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้มีไฟที่วนกลับเข้ามานะวนกลับเข้ามาก็จะวนกลับเข้ามาที่ IC ตัวนี้นะครับ IC ตัวนี้ก็คือ U37 ที่ขาที่ไฟที่ชื่อ LDO 1015แล้วก็18นะ LDO 10นะครับมาดู LDO 10 LDO 10นะเส้นนี้นะฮะ LDO 10เป็นไฟที่จ่ายให้กับเดี๋ยวเราไล่เส้นทางไฟช้าๆนะครับ LDO 10นะเป็นไฟที่ผลิตออกมาเพื่อจ่ายให้กับกล้องนะครับกล้องที่ใช้เลนเทเล
นะฮะกล้องที่ใช้เลนเทเลนะครับเนี่ยวิ่งเข้าไป3ขาของตำแหน่งของคอนเนคเตอร์กล้องนะครับก็คือขา27 28แล้วก็30นะส่วน LDO 15นะฮะ LDO 15เส้นนี้นะวัตถุประสงค์ก็คือไฟที่เข้ามาเนี่ยนะก็จะถูกผลิตออกมาเพื่อจ่ายให้กับกล้องหน้านะครับเพื่อจ่ายให้กับกล้องหน้าที่ขา20หรือว่าฟอนต์นะครับฟอนต์แคมเมรานะแล้วก็อีกไฟอีกชุดหนึ่งนะฮะที่วนกลับมาที่จ่ายเข้ามาใน IC power ของกล้องตัวนี้นะฮะก็คือ LDO 18นะ LDO 18จะช้านะครับค่อยๆเก็บรายละเอียดนะฮะไฟนี้วนกลับมาเพื่อมาสร้างไฟเลี้ยงกล้องในเลนวายหรือเลนมุมกว้างนะครับเนี่ยสามไฟที่เห็นอยู่นี้นะฮะสามไฟที่เห็นอยู่นี้มีจุดกำเนิดมาจากไฟที่เรากำลังเรียนอยู่หรือใครกำลังชมวิดีโอชุดนี้อยู่ก็ดูที่ตัวอักษรวิ่งด้านบนนะครับนะก็คือไฟที่ชื่อ PP1V25 นะฮะ PP1V25 แล้วก็มีขีด S2 นะฮะหรือบัค6สรุปง่ายๆนะครับก็คือถ้าไฟชุดนี้จาก IC Power ไม่จ่ายมานะชุดที่ไปเลี้ยงกล้องนี้นะครับก็ไม่สามารถที่จ่ายไฟไปเลี้ยงกล้องหน้ากล้องที่เป็นเลนวายและกล้องที่เป็นเลนเทเลได้นะอันนี้คือเงื่อนไขของจุดที่ลักษณะของการทำงานแบบวนลูปกลับมาเพื่อสร้างไฟชุดใหม่นะเพื่อสร้างไฟชุดใหม่ซึ่ง เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตำแหน่งของไฟที่วนลูปกลับมาใน IC Power ของกล้องตัวนี้เนี่ยครับวิ่งเข้ามาที่ขา B4 B5 แล้วก็ B6 คือถ้าไฟที่ผมกำลังกล่าวถึงนี้มาไม่ถึง IC วนกลับมาแล้วไม่ถึง ICIC power ของกล้องชุดนี้นะครับกล้องหน้ากล้องหลังกล้องหลังที่เป็นเลนมุมกว้างและเลนเทเลก็จะไม่ทำงานนะฮะอันนี้คือเงื่อนไขหลักๆของกล้องนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูวงจรนะฮะวงจรดูรายละเอียดของวงจรดูจุดเริ่มต้นก่อนนะครับจุดเริ่มต้นของวงจรอยู่ที่ IC power อยู่2007นะอยู่2007IC Power ผลิตไฟออกมาจากขา S1 และ S2 นะครับอันนี้นะผมก็ทำเป็นแถบสีเขียวซึ่งก็จะตรงกับตรงนี้ออกจากขา H1 นะ H ฮ่องกงนะครับ H1 H2 แล้ววิ่งเข้ามาที่หัว L2760 นะ L2760 ก็คือตามนี้ขนาดเดียวกันนะครับไฟส่วนหนึ่งก็จะวนลูปกลับมาเพื่อขาฟีดแบ็กขาฟีดแบ็กก็คือขา FB ขานี้นะและขนาดเดียวกันนะครับไฟนี้ก็จะผลิตออกมาเพื่อนะฮะเพื่อมาสร้าง LDO เพื่อมาสร้าง LDO นะคือวนกลับเข้ามาใน IC Power เบอร์เดียวกันก็คือตัวเดียวกันก็คือ U2007นะครับแล้ววัตถุประสงค์ก็คือเพื่อต้องการสร้าง LDO 11กับ LDO 13นี่คือชุดแรกนะครับคือวนกลับมา IC Power นะ LDO 11คือไฟที่ไปเลี้ยง CPU นะครับไฟที่ไปเลี้ยง CPU นะครับกับ LDO 13ส่วนอีกจุดหนึ่งคือไฟที่วนกลับมาเพื่อนะอันนี้วนกลับมาใน IC Power ของกล้องรหัส U3007 นะเพื่ออะไรครับนะเพื่อให้ไฟที่วนกลับมานี้เป็นไฟเข้า
นะครับเป็นไฟเข้าหรือ V-in นะฮะและเมื่อมีการใช้งานกล้องไฟชุดนี้ก็จะถูกผลิตออกมาผลิตออกมาเพื่ออะไรครับเพื่อจ่ายไฟไปเลี้ยงกล้องทั้ง3ตัวก็คือกล้องที่เป็นเลนเทเลนะฮะกล้องที่เป็นฟอนต์แคมีราคือกล้องหน้านะเทเลก็คือกล้องหลังที่เป็นเลนเทเลนะฮะแล้วก็เลนวายก็คือเลนมุมกว้างนะครับดังนั้นนะฮะคือถ้าไม่มีบัก6ชุดกล้องไม่ทำงานแน่นอนนะอันนี้ก็คือสังเกตได้ง่ายๆนะครับสังเกตง่ายๆตั้งแต่เรียนเรื่องบัก6มาตั้งแต่รุ่น iPhone 6s นะฮะ6s ขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่นะไม่ใช่ส่วนใหญ่ทั้งหมดเลยคือบัก6มีผลกับกล้องโดยตรงนะอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขของไฟชุดบัก6นะครับและเราสามารถเข้าไปเรียนรู้และใช้งานจริงในบัก6ในเวอร์ชั่น Intel หรือบัก6ใน iPhone 6ใน iPhone 8พัดในเวอร์ชั่น Qualcomm แล้วก็ Intel ได้นะครับจุดวัดไฟต่างๆเส้นทางไฟต่างๆนะฮะไดแกรมต่างๆทำไว้ให้ทั้งหมดแล้วนะครับรวมทั้งคลิปวิดีโอที่จะเข้าไปชมด้วยนะอันนี้ก็คือเงื่อนไขของไฟที่เป็นไฟชื่อบัก6นะบัก6นะครับซึ่งเป็นไฟเกี่ยวกับชุดกล้องโดยตรงนะเอาเป็นว่าจุดวัดไฟรายละเอียดต่างๆสีที่กองไฟตามจุดต่างๆนะฮะเส้นทางไฟหรือไฟที่วัตถุประสงค์ของการวนกลับเข้ามาเพื่อสร้าง LDO ต่างๆอันนี้ในวันคลิกทำไว้ให้ทั้งหมดแล้วนะครับไปจนถึง iPhone 8 Plus เวอร์ชัน Intel นะไปจนถึงเวอร์ชัน iPhone 8 Plus เวอร์ชัน Intel นะฮะเวลาเราซ่อมเครื่องรุ่นไหนนะครับเมื่อแกะบอร์ดมาแล้ว1เรารู้แล้วว่าเครื่องนั้นเป็น iPhoneอะไรถูกไหมครับนะไม่ว่าจะเราหยิบ iPhone 8หรือ8 Plus หรือ7 Plus หรืออะไรก็แล้วแต่นะเรารู้แน่นอนว่าเครื่องนั้นเป็นรุ่นอะไรแต่บางทีเราอาจจะไม่รู้เวอร์ชันเพราะนั้นแกะมานะดูตรงปีกของบอร์ดว่าเป็นเวอร์ชันอะไรถ้าไม่ตรงกันก็ไปหาเวอร์ชันที่ตรงกันนะครับผมก็ทำไว้ทุกเวอร์ชันอยู่แล้วใน iPhone ตั้งแต่7 Plus Qualcomm Intel 8 Plusเวอร์ชันทั้ง Qualcomm และ Intel แล้วก็ iPhone X ทั้งเวอร์ชัน Qualcomm และ Intel มีจุดวัดไฟทุกจุดแน่นอนในทั้ง2เวอร์ชันนะครับอันนี้ก็จะเป็น iPhone 8 Plus เวอร์ชัน Intel นะก็จะมีจุดวัดไฟรายละเอียดต่างๆรวมทั้งไดแกรมและวงจรนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับถ้าเจอปัญหาเรื่องกล้องอย่าลืมบัก6นะซึ่งมีผลกับไฟเลี้ยงกล้องโดยตรงถึงแม้ว่าไม่ทั้งหมดแต่ก็เกือบหลายๆจุดที่กล้องต้องทำงานต้องทำงานได้ต้องอาศัยไฟจากบัก6นะรายละเอียดก็เข้าไปดูเพิ่มเติมจากไดแกรมก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมและติดตามชมนะครับสวัสดีครับ